สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย P ี b ีเอสพอดแคที่ต่อเนื่องมาจากครั้งที่แล้วว่าด้วยเรื่องของฟินฟินจากบ้านฟินที่สามเหลี่ยมทองคําสู่ผาฮีย้อนมานอนผาหมีแวกคาระวะพ่อหลวงสาเจก่อนไปจบที่หอฟินซึ่งคราวที่แล้วจบไม่ลงเนื่องจากเรื่องมากเที่ยวมีเรื่อง กัับบหมอญชาวันนี้เนี่ยผมขอต่อนิดหนึ่งนะขอเท้าความนิดเดียวนะครับคราวที่แล้วผมก็เกินเรื่องการไปเชียงรายเชียงแสนนะครับแล้วก็จบจากเชียงแสนแล้วผมอยากขึ้นไปนอนบนดอยก็มีคนแนะนำว่าให้นอนที่ผาหมีกับผาหินะครับซึ่งอยู่บนเขาไม่ไกลกับเออเขานางนอนแล้วก็ถ้ำหลวงอนะที่หมู่ป่านเขาไปติดอยู่นะครับ ไปถึงสามเหลี่ยมทองคำก็ไม่ควรจะพลาดว่าด้วยเรื่องของฟินก็ได้ไปแวะที่บ้านฟินนะครับคราวที่แล้วได้สรุปว่าด้วยเรื่องฟินท่านดักได้รายละเอียดไปย้อนฟังย้อนหลังของสัปดาห์ที่แล้วจบจากบ้านฟินก็ไปแวะแม่สายจากแม่สายก็ขึ้นไปที่ดอยผาฮีเขาปิดหมู่บ้านนะฮะไม่ให้นอนได้กินแต่น้ำชากาแฟก็กลับมานอนที่ผาหมีตอนเช้าเนี่ยก็ลงมา เพื่อที่จะพบกับพ่อหลวงซาเจะนะครับซึ่งเป็นคนที่รับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9เมื่อ2,514นะก็คือ50ปีก่อนเนาะชาวเขาหรือชาวอื่นเนี่ยก็มาอยู่แต่เขามาปลูกฟินเพราะพยบหนีร้อนมาพึ่งบรมโพธิสมภารแล้วก็ปลูกฟินด้วยทัาน,นพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านก็รู้ว่าว่านี่คือแผ่นดินของไทยแต่ก็มีคนมาพึ่งอยู่ก็จะไปดูสุดท้ายพระองค์เสด็จด้วยหอ ตอนนั้นถนนยังไม่มีเสร็จด้วยหอไปเยี่ยมแล้วก็พระหลวงซาเจเนี่ยเป็นคนรับสเสด็จแล้วก็จูงล่อที่เราเคยเห็นเวลาขึ้นรูปนะครับจูงล่อรับสเสด็จแล้วก็ผมเนี่ยไหนไหนไปถึงนั้นแล้วก็ต้องไปให้ถึงบ้านถึงตัวคราวที่แล้วก็สุดอยู่ตรงที่จะไปถึงตีนบันไดเพื่อจะบ้านขึ้นสู่ภูฟ้าซาเจน,นะครับก็คือเป็น โฮมสเตย์ stay, เป็นร้านน้ำชาเป็นอะไรต่ออะไรของพ่อหลวงซาเจซึ่งตอนนี้ก็แก่แล้วนะครับนะครับในฐานะหนึ่งในบุคคลในตำนานถ้าจะว่าไปก็คือเรียกเป็นหมุดหมายของการพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินและประเทศชาติทำไมผมใช้คำอย่างนี้เอาละกันข้อที่หนึ่งก็คือตรงนั้นเนี่ยเป็นดินแดนชายแดนนะครับพาฮีพาหมีเนี่ยนะครับเดินเป็นิดเดียวคือเขตพม่านะครับคือเลยเหลี่ยมเขาเนี่ยคือพมา่าอย่างนั้นแหละ เป็นเขตพม่าคือชายแดนเลยก็ข้ามไปข้ามมานะครับเพาะนั้นตรงนั้นเป็นหมุดหมายสําคัญของแผ่นดินถ้าไม่รักษาไว้ให้ได้ก็เสียแผ่นดินประการที่สองมีความอ่อนไหวมากเพราะว่าออพี่น้องชาวเขาที่มาอยู่เนี่ยปลูกฝิ่นแล้วต้อ,อย่าลืมตอนนั้นเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องจีนเรื่องพมา่าเรื่องลาวแล้วก็อาจจะมีคอมมิวนิสต์ด้วยนั้นตรงนั้นเนี่ย2 1 4เนี่ยนะครับ แหลมคมมากนั้นมันจะมีทั้งเรื่องของเสียแผ่นดินหรือไม่ก็สิ้นชาติผมใช้คํานี้แล้วกันก็คือประเทศก็อาจจะเปลี่ยนระบบเปลี่ยนลัทธิเลยก็กลายเป็นคอมมิวนิสต์ก็ได้ถ้าการจัดก,การไม่ดีแต่อันที่สามที่จะก,กี้พูดไปน,นิดนึงแล้วก็คือว่าเรื่องฟินเรื่องความมั่นคงภายในแล้วก็เรื่องเรียกว่าใช้คำว่าเอกราชและศักดิ์ศรีของประเทศอ่ะถ้าประเทศไทยเราเนี่ยยังเป็นผู้ผลิตและค้าฟินรายใหญ่แล้วไม่แก้ไข โอ้แล้วจะไปสู้หน้าผู้คนในโลกกันยังไงอะนะครับอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ร้นเก่าประย,ะยุทธ์รัชกาลที่9เนี่ยผมว่าก็เหลือเชื่อนะทรงเสด็จไปถึงที่นั่นเมื่อ2 5 1 4แล้วก็เสด็จไปตั้งหลายครั้งแล้วไปฝากใจไว้กับผู้คนที่นั่นทำให้ผู้คนที่นั่นเนี่ยศรัทธายอมพร้อมกับใช้คำว่าจงรักภักดีแล้วก็ ทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันเนี่ยเป็นผู้ให้ชีวิตใหม่หลายเรื่องมากเดี๋ยวค่อยเล่าจากการที่ได้ไปพบพระอ,องค์ซาเจแต่ที่สําคัญกว่านั้นก็คือว่าท่านไม่ได้ทาพระองค์เดียวท่านทาอย่างเป็นระบบมากพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมีโครงการหลวงการเดียวกันสมเดญญ็จย่าสมเดญญ็จพระชนีเนี่ยนะครับหลังจากเห็นโหยโดอยตุงตอนนั้นทุกท่านคงจําได้นะครับที่เชียงรายดอยตุงเป็นเขาโลน้นป่านี้ไม่เหลือแล้วก็ข้อที่สองก็คือ ปลูกฟินกันทุกหัวระแหงแล้วแผ่นดินก็มีปัญหาไปหมดตานที่ว่าไว้สมเด็จย่านเนี่ยถึงกับประกาศว่าบ้านแม่จะอยู่ที่นี่อะ่ะแล้วก็เกิดเป็นพระตำนหนักดอยตุงแล้วทุกวันนี้เกิดเป็นโครงการแม่หมุนที่แม่ฟ้าหลวงมีโครงการเรียกว่าสับสนชาวบ้านเนี่ยนะครับคือท่านไปเห็นปัญหาชาวบ้านที่เขาปลูกฟินเนี่ยเขาอพยพกันมานะมาถึงมุรงจะทำาไรที่ทําเร็วแล้วก็ง่ายแล้วก็อยู่ได้ก็ปลูกฟินสุดท้าย ท่านก็ไปแค่ถึงโครงสร้างเลยคือจะบอกไปห้ามไม่ให้ปลูกก็มีปัญหาสุดท้ายท่านทําโครงการหลวงก,กับโครงการโดยตรงเพื่อที่จะเปลี่ยนอาชีพขณะเดียวกันสร้างผลิตภัณฑ์และผลิตผลใหม่สร้างการตลาดสร้างระบบพัฒนาอย่างเรียกว่าอย่างหลากหลายผมใช้คําว่าหลากหลายแล้วก็แบบครอบคลุมเพื่อเป็นไปได้ที่หมู่บ้านผาหมีเนี่ยนะครับมีต้น กาแฟต้นแรกที่เอาขึ้นไปปลูกที่เชียงรายเชื่อไหมครับทุกวันนี้เชียงรายกลายเป็นเมืองกาแฟบ้านผมเนี่ยอยู่นครศรีราชปลูกกาแฟกันมานานค่นกาแฟทิ้งกันหมดบ้านหมดเมืองตอนนี้เหรอจะปลูกกาแฟก็จะไปหาต้นกอกๆที่ลืมค้นนะครับเอามานะครับแล้วก็พยายามฟื้นกาแฟกันกาแฟกรุงชิงกาแฟที่หนึ่งกาแฟที่นี่แต่ที่เชียงรายเนี่ยนะครับ เพิ่จะปลูกไม่ใช่กี่ปีแต่ก่อนมิเตชาแต่ทุกงนี้ทั้งเมืองกลายเป็นเมืองกาแฟอันนี้ก็มาจากคุณนอุปการที่กระทบกันมาเป็นระลอกระลอกนะครับทีนี้การที่ผมไปนอนที่ผาหมีในคืนนั้นเพราะว่าผาฮีเนี่ยเขาบอกว่าปิดหมู่บ้านเลยถอยกลับมานอนที่ผาหมีแล้วก็รู้ว่าเอา้าพ่อหลวงสาเจย,ยังอยู่เช้านั้นเราก็ต้องไปหาพ่อหลวงซาเจให้ได้ การไปพบพระหลวงซาเจวันนั้นเนี่ยเกือบครับเกือบแปวนะไปถึงก็อ๋อเนี่ยภูฟ้าซาเจเนาะแล้วก็เออประตูทางขึ้นเนี่ยก็ทำเป็นบันไดไม้ไผ่นะหยบยาบโยบยาบแต่เขาก็ช่างทำมากเลยคือโครงสร้างเขาแข็งแรงมีเห็นมีมีเหล็กเส้นนะครับแต่ไม้ไผ่สารานะครับเขาสามารถทำให้รู้สึกแข็งแรงแล้หลอามีความมัน่นคงแต่ความรู้สึกคือเดินไปบน สะพานไม้ไผ่ไต่เขาขึ้นไปพอไปถึงบานประตูเอาอคล้องกุญแจอยู่พอดีมีผู้หญิงวัยกลางคนคนหนึ่งเปิดหน้าต่างห้องออกมาผมก็ถามว่าเปิดได้ยังเขาตอบว่าไงว่าปิดจ้าอีกเดือนหนึ่งถึงเปิดผมบอกอาา้าวตายฝ้าอีกแล้วคือพอดีตอนที่เราไปเนี่ยก็เดียือนเมษามาันหน้าร้อนอ่ะคนไม่ค่อยเที่ยวใช่ไหมครับพี่น้อง ชาวที่นั่นก็ถือโอกาสปิดกิจการเพราะคนน้อยท่านคงเข้าใจนะครับคนมาน้อยเปิดไปก็เหนื่อยอะ่ะมันไม่คุ้มนะก็ไม่เปิดดีกว่ามันไม่คุ้มไอ้ค่าค่าบริหารจัดการมันก็ปิดแล้วก็ได้พักแล้วก็ได้ทําอาชีพอื่นแล้วก็ได้ฟื้นฟูได้ปรับปรุงอาคารเขาก็ปิดเป็นจังหวะเขาก็รู้จังหวะจะได้พักนะฮะก็ได้รองการได้ฟื้นคืนทั้งธรรมชาติทั้งชีวิตชุมชนผู้คนแต่โชคดีมากเลยพน,นั้น ผมบอกว่ามาไกลอ่ะมาจากนครศรีธรรมราชนี่เราก็ทำนะถ้าเราบอกมาจากเชียงใหม่เขาบอกเลยว่าหลังมาใหม่เพราะผมมาจากนครศรีธรรมราชมาไกลไกลนะครับไม่รู้มเมื่อไหร่จะได้มาอีกขอขึ้นไปได้ไหมแม้จะปิดเขาบอกได้ได้กุญแจไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยับไม่ได้ยับกุญแจบอกขึ้นไปได้เปิดเดินขึ้นไปเลยเราก็ขึ้นไปครับผมนาวแล้วพอหลวงซาเจา ยังไม่ตื่น <c oughs> ก็บอกสงสัยพ่อยังไม่ตื่นนะครับผมก็ขึ้นไปปรากฏเราพอขึ้นไปถึงเนี่ยนะครับตรงถงใหญ่ที่เรียกว่าเป็นร้านกาแฟของภูฟ้าซาเจเนี่ยนะครับโอ้โหมีรูปสำคัญสำคัญห้รูปที่ผมว่าเป็นรูปในตำนานเป็นรูปประวัติศาสตร์รูปหนึ่งก็คือเป็นรูปตอนที่พ่อหลวงซาเจ รับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวได้การจูงล่อนะครับนำเสด็จตอนที่พระองค์ท่านเสด็จมาเยี่ยมดูเหมือนจะเป็นครั้งที่สองหรือครั้งที่สามแต่รูปที่สองสิครับสำคัญกว่าก็คือรูปที่พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านทรงพระสุธารสทรงพระสุธารสคือดื่มชาดื่มชาที่พ่อหลวงซาเจเนี่ยชงถวายคือจริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพบพ่อหลวงซาเจตอน สเสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมหมู่บ้านนะครับที่ตรงบริเวณอื่นแล้วพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยบอกว่าแล้วพันพ่อหลวงอยู่ตรงไหนอ่ะพ่อหลวงอยู่ปุ้นเนาะพระเจ้าอยู่หัวบอกว่าไปได้ไหมคราวนี้ยังไปไม่ได้แต่คราวหน้าจะต้องไปให้ถึงนี่พระองค์ท่านให้เวลาเตรียมตัวนะบอกว่ารูปที่เราเห็นเนี่ยครับติดอยู่ใหญ่โตเลยรูปที่พระองค์เนี่ยประทับนั่งอยู่บนกระท่อมหรือทับของพ่อหลวงซาเจซึ่งสร้างโดยไม้ไผ่อ่ะ นะครับพระองค์ทรงขึ้นไปประทับนั่งบนผมไม่รู้เรียกว่าอะไรพระเก้าอี้แล้วกันนะครับแล้วก็ถือถ้วยชานะครับถือถ้วยชาที่พ่อหลวงซาเจนะครับชงถวายแล้วก็มีลูกชายพ่อหลวงซาเจนะวิ่งอยู่ข้างหลังแล้วอีกรูปเนี่ยทรงถือถ้วยแบบให้ถ่ายข้างหน้าอย่างเงี้ยเรานึกออกไเวลาเราถือถ้วยแล้วก็ถ่ายรูปโพสอะ่ะต่อยู่ตรงนั้นนะครับ คือขึ้นไปถึงแล้ว,ลวมีความเหมือนพ่อหลวงของผมใช่ว่าพ่อหลวงเราก็เรียกพี่อยู่ว่าพ่อหลวงนะพ่อหลวงของพ่อหลวงยังทรงประทับนั่งอยู่เลยอะ่ะเหมือนเรามาเจอพระอ,องค์ท่านบุกมาบุกมาถึงที่นี่เมื่อห้าสิบปีที่แล้วสมัยที่โอเคหละจะเสด็จโดยฮออะไรก็ตามเนี่ยแต่ก็อย่าลืมนะครับพระอ,องค์ท่านเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินห่วงใยราษฎรบุกมาถึงที่นี่เมื่อห้าสิบปีที่แล้วเราเพิ่งขับรถกันขึ้นมา,นมาก็รู้โอ้มันสาหัสสาก,กัน แล้วตอนนั้นสถานการณ์มันไม่ใช่แบบทุกวันนี้นะครับชายแดงตรงนู้นก็พมา่าตรงนี้ก็มีคอมมิวนิสต์ตรงนี้ก็พกห่อ้ายาฝิ่นเต็มไปหมดพร่องเสด็จมาแต่อันรูปที่สามสิครับคือรูปเหรียญเหรียญพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานให้ไว้กับพ่อหลวงสาเจตคือทุกท่านต,ต้องอย่าลืมนะครับว่าชาวเขาเนี่ยเป็นคนต่างด้าวแล้วอพยพกันมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไม่ได้จดทะเบียนและสถานภาพเนี่ยคือ มันไม่ใช่คนไทยอ่ะเป็นคนผิดกฎหมายเพราะฉันเนี่ยยากค่ะที่เขาจะมีประกอบอาชีพทํามาค้าขายแล้วจะมั่นใจมั่นคงถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงเรื่องนี้เขาก็จะกลายเป็นคนผิดกฎหมายแล้วก็จะทําเรื่องผิดกฎหมายไม่จบไม่สิน้นปรากฏว่าพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยส่งพระราชทานเหรียญน,นะครับให้กับพ่อหลวงซาเจไว แล้วเหรียญน,นี้ไม่ใช่แบบว่าเป็นเหรียญธรรมดานะครับทุกท่านคงรู้นะครับข้างหลังเนี่ยมีตอ,อกตัวเลขไว้เป็นรหัสเหมือนกับเลขกี่หลักอะ่ะสบสี่สิบอะไรหลักของบัตรประชาชนเราทุกวันเนี้เป็นเลขเฉพาะแล้วก็มีหมายกันว่าเหรียญน,นี้หมายเลขนี้มอบไว้ให้กับคนนี้แล้วพระองค์ก็ทําให้รู้กันทั่วไปว่าใครมีเหรียญเช่นนี้ เป็นคนบนแผ่นดินไทยที่พระเจ้าอยู่หัวรับรองสามารถใช้เหรียญนี้แสดงแทนบัตรประชาชนไปไหนมาไหนได้แม้กฎหมายมันต้องมันยังไม่ได้ไม่มีบัตรประชาชนแต่มีเหรียญนี้ก็มีสถานนะเสมือนคนของแผ่นดินอย่างนี้เป็นต้นอันนี้นี่ผมก็เป็นกุศโลบายในการปรับเปลี่ยนในการขยับขยายในการคลี่คลายปาัญหาทรงทำให้ชาวเขา มีความมั่นใจแล้วรู้สึกว่าคือชาวเราขณะดเดียวกันเนี่ยพระองค์ทรงเปลี่ยนอาชีพมาให้กําลังใจหาอาชีพมาให้และเป็นมูลนิธิโครงการหลวงเกิดเป็นมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงแล้วก็ทํางานจนทุกวันนี้นะครับผมถามชาวบ้านถามพ่อหลวงพ่อหลวงบอกว่าชั้นบนอะโฮมสเตย์มีคนมาพักนะครับชั้นนี้เป็นร้านกาแฟานะครับมีคนมากินแล้วก็มีกาแฟาและชาบแบรนด์ พ่อหลวงซาเจด้วยนะครับราคาไม่ธรรมดานะน้องๆที่รู้จักรู้ว่าผมไปอยู่ที่หนบบอกอซื้อกาแฟด้วยซื้ออกไม่ใช่ถูกนะครับซื้อลงมาเนี่ยนะครับก็ซื้อมาฝากแต่เขาบอกว่าอหอมหอมมากๆนะครับของกาแฟผาหมีของแบรนด์พ่อหลวงซาเจแล้วยังมีอีกตั้งหลายแบรนด์นะครับวันนั้นเนี่ยโชคดีฮะกำลังชื่นชมภาพอยู่นะฮะ พ่อหลวงก็เดินออกมาในชุดนอนผมบอกพ่อหลวงพระเจ้เป่าใช่แค่ <c oughs> ก็งงๆนะใครแล้วว่าใช่ใช่ใช่บอกขอถ่ายรูปหน่อยก็อยู่ชุดนอนไม่เป็นไรครับเนี่ยชุดนอนก็เป็นธรรมชาติดีเหมือนกันได้มาเจอกันนะครับบอกได้ได้ได้ได,ได,ได้ก็เนี่ยแหละฮะนั่นก็คือสภาพที่ผมได้เห็นแล้วผมก็ถามพ่อหลวงว่าแล้วตรงไหนที่พระเจ้าอยู่หัวมาประทับสเสวยพระสุธารสสูตรของพ่อหลวงอะ่ะนะครับ พลังอยู่ข้างล้างกําลังซ่อมไปได้ไหมบอกไปได้ก็เดินเข้าไปนะครับทุกวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นกระท่อมที่สร้างโดยไม้ไผ่มุงแฝกมุงจากหลักมงแฝกนะครับมงหญ้านะครับหรือใบตองตึงทุกวันนี้ก็ทําเป็นเรือนไม้นะครับแต่ก็จัดเป็นเก้าอี้หรือพระเก้าอี้นะก็จะเป็นที่นั่งแล้วมีป้ายบอกตรงเนี้ย่แต่เดิมคือจุดที่เล้่อนเก้าราชการที่9 นะครับเคยมาประทับเสวยพระสุธารถที่นี่จากจุดนี้นะโอมองลงไปนะครับไอเขาผามีสวยมากท่านลองค้นใน Google ดูนะครับหรือไม่ก็ตามไปดูใน Facebook ผมได้ก็จะเป็นบรรยากาศที่งดงามร้านพระหลวงสาเจนเนี่ยก็นอกจากมีชาก,กาแฟแล้วยังมีของขัตกรรมชาวบา้านพื้นถิ่นแต่เนื่องจากว่าวันนั้นเนี่ยใช้คำว่าวย่างไงเนี่วันนั้นปิดร้านเราก็ไม่สามารถจะดื่มได้ก็เลย ย้อนถอยลงไปนิดเดียวครับก็มีอีกร้านกาแฟชื่อกาแฟดอยผาหมีให้เรากินเราก็อำลาพ่อหลวงลงไปนะครับได้เจอบุคคลในตำนานเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลงไปที่ร้านกาแฟดอยผาหมีนะครับร้านนี้บรรยากาศก็ไม่เลวครับคือมีลานจอดรถกว้าง ว่างของพ่อหลวงสเจะนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือว่าสร้างแล้วก็มีที่นั่งแบบสบายๆมีร้านกาแฟมีอาหารให้สั่งแต่ผมเนี่ยพอเข้าไปถึงเราก็ไม่ค่อยกินกาแฟนะอยากกินชาแต่อุตส่ามาถึงผาหมีก็ต้องกินกาแฟซะหน่อยก็สั่งกาแฟมาถามว่าหอไมไหมอร่อยไหมคือผมประเภทกินกาแฟไม่เป็นนะ่ยมันก็หอมแบบกาแฟนะครับแยกไม่ออกแต่ที่ผมแนะนําทุกท่านไปนะครับ ผมว่าถ้ากลับไปที่ที่พักนะเขาจะทำข้าวต้มให้กินโชคดีมากเลยมันมีเมนูอาหารอาขาให้กินผมดูถึงผมก็เลือกสั่งสองอย่างอันที่หนึ่งเนี่ยผมเลือกกินผมอ่านถึงอะไรหอปลาโชนะเขามีรูปแล้วโอ้มีผักกูดนะมีผักกูดแล้วเขาบอกเลยว่านี่คือยำผักหอปลาโชก็เรียกว่าหอปลาโชถามว่าใส่อะไรบ้างเขาบอก ใส่ผักใส่หัวหอมใส่นู่นใส่นี่ที่เก็บแล้วก็มีได้บนดอยผมถามว่าอร่อยไหมเขาบอกอร่อยที่คนขายใช่ไหมครับแต่อันที่สองเนี่ยดูแล้วมันเป็นมันบดนะเวลาเราไปกินอาหารฝรั่งใช่ไหมมันจะมีมันทอดหรือมันบดใช่ไหมอันนี้เป็นมันบดก็มีผักชีมีอะไรตัวอะไรปน,นอยู่ข้างในเห็นกลีบกระเทียมอ่านชื่อเขาเรียกว,ว่าอัลูอลัอลวเวลาเราไปทางเหนือท่านเคยกินมันทอดไหมเขาเรียกมันอัลู ใช่ไหมครับมันอะลูไอมันทอดที่ตอนนี้ก็กลายเป็นอะไรเละนะครับผมก็ถามว่าไอ้นี่อะไรเขาบอกเนี้ยก็หัวมันอะไรอะลูเนี่ยคือหัวมันแต่เขาบอกบอกว่ามันจะมีรสแบบของเขาปรุงแบบของเขาผมก็เอาสองอย่างนี้แหละครับก็สั่งห่อปลาโชกับอาลูอารีอูอารลีลัวอะไรก็ไม่รู้นะครับมากินส่วนรากชูเนี่ยไม่สั่งแล้วเพราะว่าเมื่อครัที่แล้วกินกินแล้วได้เป็นรากขัวหอมปรากฏว่าต้องใช้คือนี้ยนะ กรฟงกาแฟเลยชิดซ้ายครับตอนเข้ามาเสิร์ฟเนี่ยเข้ามาเสิร์ฟในกระบอกไม้ไผ่เคยเห็นไหมกระบอกไม้ไผ่ที่เขาก็ตรงตรงข้อมนันอะเจาะให้เป็นช่องใส่อาหารแล้วเขาก็มีด้ามถือมาปูใบตองมาแค่เอามาถึงเราก็อร่อยแล้วนะครับยังไม่ทันได้กินเลยแต่พอชิมรสเนี่ยครับมันเป็นรสแบบใช้คำว่ามันไม่เข้ากะทิแบบบ้านเดาเพราะที่นั่นก็ไม่มีมะพร้าวใช่ไหมนะครับอยู่บนดอย อันที่สองมันไม่หวานเพราะเขาก็ไม่ค่มีน้ําตาลแต่เขารสเนี่ยก็คือเปรี้ยวมันเค็มใช้คําว่าอร่อยแล้วกันทั้งยําผักที่เรียกว่าหอบปราโชแล้วก็มันบดนะที่เรียกว่าอะลูอะลิวอันเนี้ยนะอร่อยมากไม่มันไม่เลี่ยนไม่หวานกินสองคนไม่หมดนะฮะใส่มันเอาว่าหนึ่งหนึ่งข้อของอกระบอกไม่ไผ่ จากนั้นนะครับอิ่มน้ำสำราญนะเราก็กลับขึ้นไปเก็บข้าของนะครับก็อําลาจากดอยผาหมีนะครับผมย้ำนะครับว่าการมาดอนดอยที่เชียงรายรอบนี้ที่ผาฮีกับผาหมีคราวนี้เนี่ยมันได้มากกว่าแค่นอนบนดอยกินกาแฟนะครับในหมู่บ้านชาวเขาแต่มันได้สัมผัส ปฏิบัติการอันสำคัญยิ่งของพระเจ้าอยู่หัวและของพระราชชนนีและของพระราชวงศ์ในการทั้งปกป้องแผ่นดินไทยทั้งดูแลทุกสุขและพัฒนาไพร่ฟ้าประชาก่อนอย่างยิ่งใหญ่อันนี้ผมไม่ต้องพูดต่อนะครับเลยจากผาหมีผาฮีไปก็คือดอยตุงนะครับพระตำหนักดอยตุงวันนั้นเนี่ยพอเราจบผาหมี ผมก็เลยมีแรงบรรยายบอกว่าเ,เรายังไม่ได้แวะหอฟินนะนะเนาะเมือ่อเมื่อวันนี้หอฟินนปิดแต่วันนี้เปิดเพราะ,ะนั้นขอกลับไปใหม่ได้ไหมก็ไม่ไกลครับก็จากออกมาถนนสายพหลโยธินวกขึ้นไปแม่สายไม่ทันถึงแม่สายก็เลี้ยวขวาไปเชียงแสนก็จริงๆแิ้เรายี่สิกโลเองฮะก็ไปถึงที่ก่อนจะถึงเมืองเชียงแสนก่อนจะถึงสามเหลี่ยมทองคาแล้วก็แวะเข้าไปที่ หอฟินคราวนี้หอฟินเปิดแต่เปิดในสภาพในบรรยากาศที่ไม่เหมือนที่ผมมาครั้งที่แล้วผมมาครั้งที่แล้วเนี่ยครับมาตอนเย็นแล้วเขาปิดแล้วคือไม่ได้เข้าแต่จำได้ว่ามันยิ่งใหญ่และมันลึกลับเหมือนกับต้องรอดอุโมงค์ผมจำได้ว่าเหมือนกับต้องรอดอุโมงค์แล้วเหมือนกับไปพิศพันธ์แบบลุฟอย่างนั้นอะ่ะปากประตูมันเป็นปากอุโมงค์แล้วต้องมุดไปทะลุอีกที่หนึ่งนะครับเป็นมิติพิศวง ออคราวนี้เนี่ยไปถึงเปิดนะครับแต่ดูเงียบๆนะครับก็ไปถึงก็ไม่มีใคระมีคนหนึ่งขี่จัก,กรยานมาแล้วเขาก็มาเข้าพร้อมๆกับผมกับคุณหมอที่ไปด้วยกันแล้วก็เข้าไปตรงมีคนเที่ยวสามคนจากปกติเป็นคนเป็นร้อยๆนะครับมีคนเที่ยวสามคนพิพิธภัณฑ์หอฟิ่นแห่งนี้นะครับที่ผมเล่าเมื่อครั้งที่แล้วว่าเขาถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ออกแบบโดยนักออกแบบ ระดับนำของโลกแล้วเป็นพิพิธภัณฑ์อันดับ3ของประเทศไทยที่มีคนมาเที่ยวมากที่สุดรองจากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติและพิพิธภัณฑ์สถานสมเด็จพระนารายณ์ที่ลบบุรีนะครับนี่จากสถิติเมื่อก่อนโควิดนะครับแต่วันนี้เงียบมากนะครับทว่าความยิ่งใหญ่ของพิพิธภัณฑ์นี้ก็คือว่าเขาออกแบบอย่างดีนะครับโดยเราเข้าประตูนี้แล้วต้องเดินทะลุภูเขานะครับ ทะลุภูเขาเพื่อไปออกอีกฝั่งหนึ่งของภูเขาแล้วเป็นหอแสดงนิทรรศการแบบมัลติวิชันนะครับที่เว่าเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเริ่มไว้อย่างนี้เนี่ยต้องถือว่าก้าวหน้าและทันสมัยมากนะครับนี่ทําไว้เมื่อ20กว่าปีที่แล้วเอาว่าอุโมงค์ที่เรารอดเนี่ยเขาทําเป็นแสงสีนะครับที่แสดงภาพอารมณ์ จะเรียกว่าอารมณ์หลอนก็ได้หรืออารมณ์สำราญก็ได้ของผู้เสพฟินนะก็เห็นผู้คนหลากหลายอารมณ์หน้าตาท่าทางพอเดินไปทะลุอีกทางหนึ่งก็มีข้อมูลเบื้องต้นว่าฟินคืออะไรจากนั้นก็เข้าไปโถงใหญ่ว่าด้วยการรับรู้เรื่องฟินมาแตกโบราณก็ตามที่แจ้งแล้วนะครับมาตั้งแต่ยุคเมโสโปเตเมียยุคอียิปต์ยุคกรีกโรมันจนค่อยๆมาถึงอินเดียแล้วก็กลายเป็นสินค้า ห้องถัดมาเนี่ยเขาทำเป็นเรือเรือค้าของดัตช์ที่ต้องการจะมาหาเครื่องเทศเพร้อมนั้นก็เอาฟินมาเริ่มขายแต่ห้องที่ร้ายที่สุดนะครับก็คือห้องที่แสดงปฏิบัติการของผมใช้ก็ฝรั่งละกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งอังกฤษเขามีรูปพระนางวิกตอเรียนะครับกับพวกเซอร์เซอร์ของฝ่ายอังกฤษกับฮองเต้กับขันทีขุนนางจีน ซึ่งมีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะครับก็เป็นการเผชิญหน้าของสองฝ่ายจีนก็จะปกป้องแผ่นดินห้ามทางฝ่ายอังกฤษก็จะคา้าลงเอยด้วยการที่อังกฤษใช้กลเม็ดเด็ดพลายนะครับในการผลิตอย่างยิ่งใหญ่ที่อินเดียแล้วก็เอามาล่อขายแล้วก็ขนเข้ามาจีนปราบดัทงที่ผมเล่าแล้วนะปราบแล้วทำลายอังกฤษถือว่าทำให้สินค้าเขาเสียหายบุกยึดจีน นะฮะยึดฮ่องกงแล้วก็เรียกค่าปฏิกรสงครามสุดท้ายแล้วก็ต้องกําหนดจีนให้ยอมให้อังกฤษขายฟิ่นได้จีนก็เลยติดฟินในทั้งประเทศแต่ตอนจบนะครับดีมากเลยเขาให้ข้อมูลว่าหลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงที่จะแก้ไขปัญหาฟิน่นมีการประชุมพวกผมตกใจนะสมัยรัชกาลที่หกมีการประชุมแก้ปัญหาฟินโลกกันที่ประเทศไทยอะที่พระที่นั่งไหนสักแห่งหนึ่งจากนั้นก็มีข้อมูลว่าด้วยการแก้ปัญหาฟิ่นในประเทศไทย จนกระทั่งสมเด็จย่าพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วเกิดเป็นโครงการพัฒนาดอยตุงฮอฟินเน่ได้สร้างโดยมูลน,นิธิแม่ฟ้าหลวงนะครับก็ผมว่าเป็นเิศการที่ยิ่งใหญ่แล้วท้ายสุดผมชอบมากเลยนะมีภาพกระจกขึ้นไว้ตอนปลายอุโมงบอกว่าคุณจะไปทางไหนอยู่ที่คุณจะเลือก ผมดูแล้วก็ไอเราชัดเจนนะผมเชื่อว่าคนที่มาพิพันธ์เนี่ยชัดเจนเไม่เลือกอีกทางแต่คําถามเนี้ยเราอยากจะเลือกไปให้ดีกว่านี้แล้วลองไปช่วยกันในแก้ไขปัญหาของประเทศชาตินี้เ,เราจบหอฝิ่นออกมานะครับผมต้องใช้คํานี้ครับว่าเราพบอีกการเปลี่ยนแปลงใหญ่คือทุกวันนี้เนี่ยูลนีนิแม่ฟ้าหลวงเนี่ยได้ส่งมอบพิพันธ์หอฟินอันยิ่งใหญ่และสําคัญเนี่ยให้กับทาง ปปสเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเป็นพันธกิจเรื่องเ,อเรื่องจัดก,การปัญหายาเสพติดนะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นพันธกิจที่เกี่ยวเนื่องของมูลที่แม่ฟ้าหลวงแล้วด้วยเหตุน,นี้แหละเขาก็เลยมีวันหยุดวันอาทิตย์และบรรยากาศก,าก็กลายเป็นบริหารกึ่งราชการไปนิดนึงผมก็เดาว่าจากนี้ไปนะครับหอ,อฟิ่นคงจะค่อยๆถดถอยถ้าใครอยากเห็นรีบไปนะครับก่อนที่จะถดถอย ออกจากขอฟินก็กลับสู่เมืองเชียงรายโดยไปผ่านเมืองเชียงแสนผ่านสามเหลี่ยมทองคําภาพที่เราเห็นท้ายสุดตอนที่เราออกจากขอฟินและเข้าสู่เชียงแสนเนี่ยเป็นภาพอีกอย่างหนึ่งครับคือเรามองไปถึงนะเห็นคาสิโนโตเต็มไปหมดฝั่งลาวนะครับใหญ่โตโอลานไปหมดเลยโจทย์ก็จะกลับมาอีกทีว่าเราจะเอาอย่างไงเนาะพ้นฟิน เรียบร้อยแล้วทุกวันนี้ฟินเนี่ยไปปลูกใหญ่อยู่แถวอฟกาปากิสถานแลนะครับที่ชายแดนสามเหลี่ยมทองคำเนี่ยน้อยลงมากแล้วแต่อย่างเป็นเส้นทางการค้าอยู่เหมือนกันก็ว่าตั้งใจจะชวนไปเที่ยวสัปดาห์เดียวนะครับว่าด้วยเรื่องฟินฟินกลายเป็น2ส,สัปดาห์พบกันสัปดาห์หน้าครับผมจะพาไปที่ห้าอภิมหาแห่งเมืองเชียงรายคือบ้านดำวัดกับสองไร่ไม่ธรรมดาและ หนึ่งห้วยที่กำลังแรง